สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกวันนี้กลับมาเจอรถสวยๆกันนี้แล้วครับวันนี้มาเจอรถของทีมสอแม่ขี่โลจิสติกครับวันนี้มาเจอเจ้าวิกเตอร์สวยๆอันนี้เป็นวิกเตอร์ซีรีส์500นะครับเป็นสวยเลยครับลายคลาสสิกลายมาตรฐานเลยอันนี้สวยมากนะครับสีเขียวอันนี้สีเขียวรถของทีมงานสอแม่ขี่ทีมนี้รถสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราเจอเจ้าฮีโน่แล้วก็มีวอนโว FM คันนี้370ครับสอแม่ขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเจอเจ้าคันนี้คันนึงวิกเตอร์คันนี้ก็รอครับคันนี้สีน้ำเงินเทาๆเข้มๆคันนี้เข้มๆหล่อๆเลยนะครับสวยเลยวิกเตอร์500อันนี้หน้ากระจังโครเมียมด้วยนะครับอันนี้ก็วอนโว370วอนโว370 SM ก็รอเลยครับพี่เขาเปิดประตูให้ดูทั้งสองข้างเลยแหมรอจริงโอ้โหสวยครับสวยอันนี้ต่อแม่ขี่อันนี้หน้าโครเมียมด้วยครับเมียนด้วยดูรวมๆแล้วรอครับรอมากมากดูด้านข้างของเจ้าตัววิกเตอร์500ดูรอครับดูรอเลยคันนี้เป็นรถหัวลากแท้ด้วยนะครับเป็นหัวลากแท้ใส่ชุดกระโปรงสปอยเลอร์ใส่หัวกิ้งก่าครบดูดีเลยครับวิกเตอร์500นะครับส่วนคันนี้ก็เป็นสแคนเนียเป็นวอลโว่ครับคันนี้เป็นวอลโว่คันนี้คันข้างๆก็เป็นวอลโว่370นะครับเป็นรุ่น FM ครับคันนี้สีเขียวคันนี้ด้านหน้ายังไม่ได้ใส่คิวที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นสีเดิมๆจากโรงงานดูสวยดีอีกแบบนึงดูเรียบๆดีนะครับลายก็สวยดีครับวันนี้ก็มาเจอพวกพี่ๆเขาก็จะลงใต้ครับจะลงใต้ไปส่งของที่ทางใต้นะครับก็ถือโอกาสมารีวิวนิดนึงนะครับจะดูดีเลยสวยครับสวยทีมงานนี้รอๆเลยครับทีมงานนี้มีรถสวยๆเยอะเดี๋ยววันหลังเราเจออีกแล้วก็มารีวิวกันใหม่ครับแต่วันนี้เราให้ชมรวมๆแล้วก็เดี๋ยววันหน้าพี่เขามีเวลามาจอดนานๆแล้วเราก็รีวิวกันใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ